อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราใช้ชีวิตที่นี่ทั้งวันเลยครับผมแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้องอาหารครับพรามินตรานะครับอยู่กับหน่อยเหมือนเดิมเลยนะครับผมความพิเศษของห้องอาหารนี้นะครับผมเป็นยังไงครับผมต้องบอกว่าด้วยบรรยากาศด้วยอาหารที่เราต้องการให้เป็นอาหารไทยที่เป็นสูตรชาววังซึ่งเป็นคุณแม่อามินตราคุณแม่เป็นคนทำคุณเป็นสูตรอาหารของคุณแม่อามินตราครับผมธินกรณยุทธยาค่ะสืบทอดมาจากหม่อมหลวงพวงซึ่งเป็นเชื้อสายรุ่นรัชกาลที่2อะค่ะค่ะซึ่งขณะนี้คุณแม่นี่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแม่ครัวในชาวในวังอยู่แล้วก็มาช่วยอย่างนี้อ๋อเหรอใช่ซึ่งอาหารที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี่ก็คืออาหารที่เสิร์ฟในวังของรัชกาลที่2ส่วนหนึ่งค่ะต้องหาทานที่ไหนไม่ได้ละยากมากเลยบางอย่างก็เป็นสูตรรสชาติชาววังนั่นแนะนำเมนูเลยดีกว่าครับผมมีเมนูเอานี่ดีกว่าหูจานนี้ก็คือข้าวอบในพ่ออบเผือกค่ะเป็นเผือกนะใช่แล้วเอาเผือกไปแกะสลักก็แกะสลักนี่แหละลูกนะแล้วแกะสลักนี่นะแล้วข้างในเป็นข้าวเป็นข้าวอบรสชาติของเราก็เป็นรสชาติพิเศษปกติถ้าเป็นข้าวอบเขาจะมีความแบบเลี่ยนๆแต่ลองทานที่นี่ไม่เลี่ยนค่ะอร่อยจริงๆแล้วไม่น่ากินนะทำไมน่าเก็บเอาไว้น่าเก็บเอาไว้มันเป็นงานศิลปะเลยมันไม่น่ากินทุกอย่างตรงนี้รับประทานได้หมดทานได้หมดค่ะเป็นงานแกะสลักทั้งหมดเลยเป็นอะไรเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเผือกทั้งลูกเนี่ยเอามาคว้าข้างในเอาเนื้อข้างในไปผัดกับข้าวไปอบกับข้าวใช่ค่ะแล้วก็แกะสลักตัวเผือกแล้วก็เอาข้าวใส่เข้าไปไม่ท่ากินสวยเกินอันนี้แหละครับผมอะไรอันนี้เขาเรียกปะทัดลมค่ะปะทัดลมปะทัดลมก็คือเหมือนเอาแป้งปอกเปี๊ยะใช่ข้างในเป็นไส้กุ้งค่ะไส้กุ้งแล้วก็ทอดอันนี้จะกินร้อนๆนะใช่เลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มน้ำอัญชันค่ะน้ำจิ้มน้ำอัญชันใช่ค่ะเอาวันนี้มาจิ้มน้ำอัญชันลองทานดูค่ะซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยก้อนชาววังเราเกิดไม่ทันรายการที่สองลองทานดูค่ะลองทานดูอะไรเนี่ยข้างในมีน้ำจิ้มอยู่แล้วใช่ค่ะมีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่พอจิ้มเพิ่มเป็นไงก็หวานหวานหอมหอมค่ะเออแปลกลองครบที่นี้ครับใช่ค่ะอร่อยนะเออแปลกนี่เนี่ยน้ำจิ้มค่ะได้ยินเสียงความกรอบข้างในมันใส่กุ้งเนาะใช่ค่ะแป้งปอกเปียกไปทอดจิ้มกับน้ำจิ้มอันชันคือแปลกดีร้านทั่วไปใช่ไหมก็มีไม่มีตัวนี้ก็ใช้บ๊วยอ่ะนี่แหละนี่แหละมัสมั่นค่ะหัวหอมแดงก็เป็นแกะสลักแกะแล้วนึ่งด้วยแกะแล้วนึ่งด้วยนะข้อสำคัญธรรมดามัสมั่นทานกับข้าวทานกับโรตีใช่ไหมนี่คือขนมปังใช่ไหมคะใช่ค่ะกินได้ทานได้ค่ะทานกับมัสมั่นอ๋อเหรอก็คือเริ่มฉีกมาแล้วก็ที่นี่ใช่ค่ะข้าวแช่ข้าวแช่ค่ะข้าวแช่ก็มีแบบโบราณโบราณจริงข้าวแช่เจ้าวะพริกยำไส้หมูยำไส้หมูหวานหมูเต้นหวานนอกจากนั้นเรายังมีเยอะต้องลองทานข้าวอบนะคะเพราะอย่างที่นายบอกว่าปกติข้าวอบเขาจะเลี่ยนแต่ที่นี่ทานแล้วคุณเล่าเรียนแบบอาจารย์คุณยังจากคุณแม่บ้างหรือเปล่าคุณแม่ก็บอกพยายามก๊อปปี้ให้ได้เยอะๆต้องเรียนนะฮะยากมากนะเพราะว่ามีต้องช่วยรักษาแล้วใช่เพราะของพวกนี้เพราะว่าแขกบ้านแขกเมืองมาเนอะใช่ภูมิใจที่เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะอาหารนี่แหละใครจะคิดว่าบางพระจะมีเมนูอย่างนี้ให้คุณได้ทานกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีงานเลี้ยงนะงานแต่งงานมั่นได้หมดเลยได้จุดได้ประมาณกี่คนคะถ้าเป็นงานแต่งก็ประมาณ80ท่านได้เอาดอได้เอาดอได้หรือสามารถไปถึงสระว่ายน้ำได้เอาดอนู้นเลยค่ะงานมั่นก็ข้างในใช่ค่ะอย่างนี้ต้องจองมั้ยถ้าจะกินแบบเมนูเด็ดแบบนี้ต้องจองล่วงหน้าใช่มั้ยจริงๆถ้าเป็นเมนูที่งานแกะเยอะๆอ่ะค่ะเราอยากให้จองล่วงหน้ากี่วันอย่างน้อย3วัน3วันเพื่อเราจะได้เตรียมข้าวเตรียมของเนาะใช่ใช่ค่ะนี่เป็นแค่เมนูเพียงส่วนหนึ่งนะแต่นี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆเรามีน้ำพริกนางลอยมีเมนูหลากหลายที่เป็นชาวยังหรือดั้งเดิมของคนทั่วนะคะแต่ถ้าปกติมาทานปกติก็ได้ที่ไม่ได้แกะสลักนี้ก็เดินเข้ามาได้ก็มีทานเหมือนกันได้แต่ถ้าอยากได้ความสวยงามแบบนี้แต่อันนี้มีทุกวันอย่างนี้มีทุกวันอันนี้มีทุกวันอันนี้มีทุกวันถ้าต้องเป็นงานแกะถ้างานแกะอย่างเงี้ยข้าวแช่นี่ก็ข้าวแช่นี่มีได้อยู่แล้วข้าวแช่นี่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะงานแกะนี่เรายกมาให้ข้าวอบในพ่ออบเผือกอย่างนึงจริงๆแล้วมีงานแกะที่เป็นเมี่ยงส้มโอแล้วก็มีแกะหรือแม้กระทั่งน้ำพริกนางรออย่างเงี้ยค่ะแกะในซึ่งหาทานยากมากแล้วก็อยากลองอาหารไทยแบบดั้งเดิมแนะนำมาคุยทางนี้ว่าเราควรจะทานอะไรจัดเมนูดีๆให้ฉันหน่อยเราก็จัดให้เลยใช่ค่ะเป็นเซตไปได้เป็นเซตให้ได้เลยค่ะจะหาอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมจริงๆเนี่ยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทานค่ะค่อนข้างยาก
ขั้นตอนการทำสูตรต่างๆสูตรดั้งเดิมจริงใช่ค่ะอยากลองทานอะไรจริงๆเนี่ยให้มาที่นี่เลยเพราะคนทำคนโบราณจริงๆคนโบราณจริงๆเป็นสืบทอดไว้ได้จริงๆแล้วก็รุ่นเก่าจริงๆอายุก็75-76ปีแล้วนะครับยังอยู่แข็งแรงเราก็ยังภูมิความทานใจแท้ๆให้คุณนิรประทานครับผมน้ำหอมมันจะมันเป็นเมนูที่ชอบมากขอชิมน้ำก่อนมันจะอร่อยกว่าทุกที่ที่เคยไปกินมาหรือเปล่าหอมเครื่องแกงเนี่ยค่ะเข้มข้นมากหอมมากเลยคือมันจะหวานค่ะมีความเค็มมีความเปรี้ยวเปรี้ยวไปลิ้นใช่ค่ะนี่ถูกตำรับมากเลยอร่อยอ่ะห้องอาหารนี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะกี่โมงกี่โมงครับตั้งแต่11โมงเช้าค่ะถึง4ทุ่ม4ทุ่มทุกวันก็สามารถที่จะใครผ่านมาเข้ามารับประทานอาหารก็ได้แต่ถ้าอยากบอกว่าจัดงานเลี้ยงหรือว่าอยากจะโชว์ให้ซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยให้กับชาวต่างชาติเนี่ยโทรบอกกับลูกหน้านิดนึงลูกหน้านิดนึงเราจะจัดเซตให้เลยเดี๋ยวจัดให้อย่างอลังการเลยค่ะไม่อายใครแน่นอนอาหารไทยเราดังระดับโลกอยู่แล้วนะครับผมเราติดต่อที่ไหนครับผมติดต่อได้ที่เบอร์โทร0659145649ค่ะครับผมหรือเข้าไปที่ Facebook Facebook ที่ Forest War หรือ Mooke The Cafe and Art Space ก็ได้ค่ะนี่คืออาหารที่คุณควรค่าแก่การมาลองรับประทานจริงๆสักครั้งในชีวิตนะครับผมคุ้มค่ามีทั้งความสวยงามรูปรสกลิ่นเสียงครบทุกอย่างจริงสวยที่ตาอร่อยที่ลิ้นแล้วก็ถูกที่ใจมีความสุขโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณที่นั่งมาขอบคุณค่ะ